เอาละมาตามกันกลับน,น,นะคะเรื่องของดิจิ t a ลวอลเล็ตค่ะซึ่งวันนี้ประเด็นก็เห็นจะอยู่ที่ท่านนายกเนี่ยนะคะออกมาบอกว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นแหละนะคะเป็นคนที่ชงให้มีการออกพร,ะระบอกกู้เงินมาแจกกับประชาชนค่ะโอ้วันนี้เป็นประเด็นขึ้นหน้าหนึ่งกันอยู่ในหน้าหนึ่งสกิมไลน์ฉบับเลยทีเดียวโดยเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการดิจิ t a ลวอลเล็ตแล้วค่ะที่สหรัฐอเมริกานะคะให้สัมภาษณ์บนเครื่องเนี่ย ก็พูดถึงกระแสสังคมแล้วค่ะที่มีทั้งคนสนับสนุนแล้วก็เห็นต่างนะคะว่าต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนค่ะแล้วก็ไม่อยากให้สังคมไทยทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายตรงกันข้ามหรือว่าพวกเดียวกันไม่อยากให้มีถงอยากให้รับฟังความคิดเห็นว่ามันมีข้อดีข้อเสียเนี่ยคืออะไรแล้วหยิบยกมาพูดคุยกันผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีที่คุณสิริกัญญาเน่ยนะคะรองหัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ยระบุว่าโครงการโครงการนี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นจริงและอาจไม่ผ่านสภาประชาชนจะไม่มีโอกาสได้รับเงินจริง นายกก็บอกว่าผมมั่นใจว่าเสียงของผมอย่างพักร่วมรัฐบาลที่มี320เสียงเนี่ยผมว่าเสียงของผมมั่นคงและเราทํางานกันเป็นทีมเชื่อว่าผ่านพอถามย้าว่าคนไทยจะมีโอกาสได้ใช้เงิน10,000บาทหรือไม่นายกก็กล่าวย้ําเลยนะคะบอกมั่นใจค่ะเป็นหน้าที่ผู้นํารัฐบาลที่ต้องรับฟังเสียงประชาชนโครงการดีเลยเนี่ยจากที่ประกาศเอาไว้ก็เป็นเพราะทีมงานของเราต้องรับฟังความเห็นทั้งหมด ทั้งเรื่องของการออกพรบกำหนดกฎเกณฑ์นคนรวยการจำกัดไรายได้ที่พูดคุยแล้วก็ถกเถียงกันเพราะถามว่าโครงการนี้จะมีอุบัติเหตุทําให้สะดุดไหมนายกก็มั่นใจเลยนะคะว่านโยบายเนี่ยเป็นนโยบายที่ดีค่ะเหมาะสมแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคหรือว่ากฎหมายรัฐบาลยืนยันว่าทําถูกต้องทั้งหมดและคณะกรรมการกฤษฎีกาคงจะให้ข้อคิดเห็นในเชิงที่เป็นบวกและเราสามารถทําโครงการนี้ได้ทางสภาพ,พัฒน์เองนะคะแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีความชัดเจน ไม่ให้แจกคนรวยและก็มีการสอบถามถึงการกําหนดกฎเกณฑ์เรื่องของคนรวยก็จะต้องมีการกําหนดตัวเลขให้ชัดเจนเมื่อถึงจุดหนึ่งโดยคนที่มีไรายได้เกิน7 0,000บาทและเงินเก็บเกิน5 0 0 0 0นบาทรัฐบาลได้ออกโครงการ e r e ิฟันหากมีการใช้จ่ายจะได้เงินคืนประมาณ10,000บาทเทียบเท่ากันกับเงินในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่ทีมงาน,นคิดมาแล้วรวมไปถึงโครงการระยะยาวในกองทุนส่งเสริมการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมใหม่เป้าหมายก็อย่างเช่นรถ e v microchip จำนวน10,000แสนล้านบาทที่จะเริ่มใช้ในเดือนวิถุนายนปีหน้าที่จะต้องทำอย่างเร่งด่วนเพราะถามถึงกรณีที่ประชาชนนะคะมีข้อสงสัยแล้วค่ะว่าเงินฝาก5 0,000นบาทเนี่ยรวมไปถึงสลากออมสินหุ้นกู้กองทุนรวมและเงินเก,นเกษียณเนี่ยมันรวมด้วยหรือเปล่านายยุบ,บอกว่านับเฉพาะเงินฝากอย่างเดียวนะคะไม่นับกองทุนรวมค่ะเพราะว่าตรวจสอบไม่ได้ส่วนเงินเกษียณเนี่ยถ้าไปในบัญชีก็นับรวมด้วยส่วนเงินสดนะคะที่เก็บอยู่ที่บ้านอันนี้ไม่นับ ก็จะเริ่มตรวจสอบแลวค่ะว่ามีเงินในบ,บัญชีตั้งแต่เดือนกันยายนนะคะปี -6 6นี่แหละซึ่งทั้งนี้เมื่อครั้งรัฐบาลผลิตประยุทธ์เนี่ยได้เติมเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่พบว่า15%ไม่มีการใช้จ่ายเพราะคนไม่ได้ใช้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะมีจะมีเงินพอที่จะนํามาใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตทั้งท้่ที่ก่อนหน้านี้ประชาชนก็เชื่อว่าพักเพื่อไทยนั้นหาเงินได้ใช้เงินเป็ดน,นายกก็บอกเลยค่ะ บอกว่าผมเป็นนายกที่มาจากพรรคอะไรพรรคเพื่อไทยสื่อก็บอกเองว่าหาเงินได้ใช้เงินเป็นผมก็มั่นใจว่าผมเนี่ยหาเงินได้ใช้เงินเป็นส่วนเรื่องที่มาของการที่จะออกเป็นพรบงเงินกู้เนี่ยทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้บอกเองว่านายกกู้ดีกว่าตอนนี้จาก61เป็น64เพราะเพดานเงินกู้เนี่ยมันอยู่ที่70ก็ให้กู้เลยถ้านำมาใส่โครงการบวกกับโครงการอื่นและถ้าหากว่ายกระดับ GDP ขึ้นไป สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เดี๋ยวมันจะลดตามไปด้วยแม้ว่าหนี้จะเพิ่มแต่ถ้า GDP เนี่ยมากกว่าหนี้ก็จะลดลงส่วนทางด้านค่ะของเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะในแพทย์พรหมินเลิศสุริเดชไปให้สัมภาษณ์เอาไว้กับมุ้งฟังคาในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์เนี่ยได้บอกว่าเลขาธิการนะคะไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็ขอให้มีการบันทึกการประชุมแต่ว่าพูดตอนท้ายการประชุมค่าว่ามีหน้าที่ในการดูแลทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายและก็ปกป้องทุกคนในที่ประชุม โดยจะนําเรื่องนไปหาหรือในคณะกรรมการเกฤษฎีกาซึ่งเป็นแนวทางที่ทําให้เราต้องหาหรือคณะกรรมการเกฤษฎีกาก่อนนั่นเองส่วนเรื่องของการกู้เงินนายกไดหาหรือกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ให้ข้อคิดว่าเพื่อมันถูกต้องตามพรบงเงินตราต้องมีเงินมาสํารองโครงการเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการกู้เงินมาวางไว้ให้เห็นแล้วเราค่อยๆใช้ และจากการที่นายกหาหรือกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมันก็ยังมีข้อเสนอที่เห็นด้วยกับการขอกู้เพราะว่าสะอาดดีโดยการกู้นั้นจะต้องดูว่ากฎหมายให้ช่องทางนะคะให้ช่องทางอะไรเอาไว้บ้างที่สุดแล้วเนี่ยเราคิดว่าวิธีการเนี้ยเหมาะสมที่สุดนี่เป็นคําอธิบายออกมาจากทางเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะทีนี้พอถามว่ามีรายงานข่าวออกมาว่าในที่ประชุมเมื่อวันที่10พฤศจิกายนเนี่ยเลขาสภาพ,พัฒน์และผู้ว่าการแบงก์ชาติเนี่ยติง เรื่องของการกู้เงินแล้วเอามากระตุนต้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเลขานายกก็บอกว่าเลขาสภาพัฒน์ไม่ได้ให้ความเห็นอะไรมีเพียงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้ความเห็นว่าเรื่องของการกู้เงินเนี่ยนายกต้องระวังและระบุเอาไว้ให้บันทึกในการประชุมเลยว่าท่านได้ให้ความเห็นว่าปปชม,มีความเห็นมาอย่างไรบ้างและที่ประชุมก็รับทราบค่ะและเป็นข้อพึงสังวรให้ทําทุกอย่างนั้นอย่างถูกต้องครบถ้วนเพราะถามย้ำอีกเลยนะครับบอกว่า ผ้วแบงค์ชาติไม่เห็นด้วยกับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินใช่ไหมเลขาธิการนายกค่ะก็บอกว่าผมตอบแทนไม่ได้เพียงแต่บอกว่ามีหน้าที่ดูแลพรบเงินตราส่วนทางด้านการคลังการบริหารเป็นหน้าที่ของรัฐบาลคงต้องไปถามผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ว่าตนเนี่ยยืนยันโครงการของเราไม่ได้เอาเงินไปแจกแต่ว่าเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจพอถามต่อว่าถ้าคณะกรรมการการเศรษฐกิจเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยมีข้อติดติงมีความเสี่ยงทางกฎหมายมากเนี่ย รัฐบาลจะหยุดไหมเลขาธิการนายกเนี่ยนะคะก็ตอบแล้วค่ะบอกว่าชื่อว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยคงจะต้องให้ความเห็นว่าควรจะทํำยังไงเพราะเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้ข้อแนะนําว่าควรจะเดินยังไงและรัฐบาลมีหน้าที่ต้องเดินเพราะถามย้าว่าถ้าคณะกรรมการกฤษฎีกาให้คําแนะนําว่ามีความเสี่ยงอาจจะไม่เข้าเงืินไขาตามพรบรวินัยการเงินการคลังละ่ะและก็ไม่เข้าเงืนินไขกฎหมายต่างๆเนี่ยรัฐบาลจะทํำยังไงทางเลขาธิการนายกก็ตอบ วัาชี้มาว่ามีข้อวงใหญ่ตรงไหนก็พยายามที่จะแก้ตรงนั้นเราบอกแล้วไงว่าจะบริหารด้วยการใช้งบประมาณแต่ว่าประโยคสุดท้ายได้ระบุเอาไว้ว่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเงินการคลังของประเทศนั่นก็หมายความว่าเราปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และยังไงก็ตามตอนคิดโครงการเราคิดหลักการใหญ่แล้วมาดูของจริงว่าเป็นยังไงเราก็ต้องแก้ปัญหาที่สําคัญก็คือเรายืนยันแล้วว่าจะต้องทําให้ได้และให้สําเร็จพอถามว่าเกรงหรือไม่ ว่าร่างพรบกู้เงินฉบับนี้มันจะซ้ำรอยกับพรบกู้เงิน2ล้านล้านบาทสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะน,นะคะว่าขัดกับรัฐธรรมนูญและกลายเป็นจุดกําหนดเกมการเมืองอันนี้ทางคุณหมอพรมินก็บอกเลยว่าเราเรียนรู้มาจากของเก่าความตั้งใจเรามองอนาคตเห็นโอกาสของประเทศพอถูกเบรกเราก็เรียนรู้ว่าบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยปรึกษาคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานต่างๆให้รอบคอบเพราะามย้ําค่ะว่า เมื่อจะถอดบทเรียนเนี่ยแสดงว่าหากคณะกรรมาการกฤษฎีกาติติงมาจะหยุดใช่ไหมทางคุณหมอมิ้งเนี่ยนะคะในแพทย์พรหมบินเนี่ยก็บอกว่าเราก็แก้ไขแล้วค่ะแก้ไขไปตามข้อแนะนําและข้อแนะนํานั้นก็คงจะต้องบอกว่ามีจุดอ่อนตรงไหนบ้างส่วนที่นี้มาทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัต์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่เปิดเผยเอาไว้เนี่ยนะคะว่าในไตรมาสแรกค่ะของปีหน้ากระทรวงการคลังจะเปิดให้มีการยืนยันตัวตน,นะะในการรับสิทธ มาตรการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตสำหรับผู้มีสิทธิ์50ล้านคนนะคะซึ่งในจํานวนนี้ค่ะเป็นผู้ที่มีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว40ล้านคนก็จะต้องมีการกดปุ่มนะคะในแอปพลิเคชันเพื่อยือนยันรับสิทธิ์และอีก10ล้านคนโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้มีสิทธิ์อายุตั้งแต่16ปีถึง18ปีต้องมีการพิสูจน์ตัวต,วตนลูกค้านะคะเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เขากําหนดเอาไว้โดยทางน้ำตรีช่วยว่าการกระวงการครั้งก็บอกเลยคะ่ะบอกว่าซึ่งทางนี้ดิจ จะใช้ได้ภายใน6เดือนนับตั้งแต่เริ่มมาตรการค่ะแล้วก็คาดว่าจะหมุนเวียนอยู่ในระบบอีกสปีมีการใช้จ่ายทวีคูณกระตุต้นกลไกทางเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยมั่นใจเลยว่าเมื่อมีการใช้จ่ายเงินดิจิทัลเปลี่ยนจากคนแรกไปยังร้านค้าจะยังไม่มีการมาขอขึ้นเงินสดทันทีเพราะว่าหลังจากมาตรการมีผลนั้นก็จะมีมาตรการจูงใจอื่นๆให้สิทธิประโยชน์จากการใช้เงินดิจิทัลด้วยในช่วงระยะเวลา2ปีแรกที่มีการใช้จ่าย ซึ่งก็จะทำให้เงินดิจิตัลนั้นยังคงหมุนอยู่ในระบบต่อไปโดยเนี่ยนะคะดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่บาทเนี่ยขั้นตอนนะคะการใช้จ่ายก็ไม่ยุ่งยากค่ะวิธีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะที่คุณจุลพันธ์อธิบายไว้ก็คือไปสแกนกับร้านค้าเหมือนเดิมแต่ว่าจะอยู่ในรูปแบบสิทธิ์การใช้จ่ายเงินดิจิตัลโดยมีนโยบายยน,นะคะที่เป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้าไปกำกับดูแล พื่อให้ระบบมีความมั่นคงปลอดภัยตรวจสอบได้โดยเฉพาะกับกรณีที่มีผู้จงใจทุจริตรับเงินดิจิทัลแล้วแปลงเป็นเงินสดก็จะสามารถตรวจสอบได้คือกดปุ่มเดียวก็จะพบความผิดปกติเนี่ยเกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนต่างจากโครงการในอดีตซึ่งครั้งนี้จะเข้มงวดกว่าเดิมและเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคะในส่วนท่าทีของทางคุณสิริกัญญาตันสกุลคะ่ะรองหัวหน้าพักเก้าไกลนี่ก็บอกว่าจนถึงตอนนี้รัฐบาลยังไม่มีคําตอบใดๆออกมาว่าเพราะอะไร จึงยังเดินหน้าโครงการต่อในเมื่อการออกพรบกู้เงินเนี่ยมันอาจกระขัดนะคะมันอาจจะขัดต่อพรบวินัยการเงินการคลังทําไมพักเพื่อไทยและรัฐบาลเนี่ยจึงคิดที่จะทําต่อซึ่งทุกวันนี้ยังไม่ได้รับเหตุผลใดๆกลับมามีแค่เพียงการขุดอดีตไล่ความชอบธรรมว่าตัวเองเนี่ยเคยเห็นด้วยขอรัฐบาลช่วยตอบให้มันตรงประเด็นว่าจะไม่ผิดก,กฎหมายได้ยังไงเพียงเปิดความเห็นของคณะกรรมการเกฤษฎีกาเปิดเผยรายงานการประชุม ทั้งในชั้นของคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ชุดใหญ่ออกมาว่าไม่ผิดกฎหมายยังไงก็จบแล้วตนก็จะเป็นคนหน้าแตกไปเองส่วนกรณีที่อ้างว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอให้ออกพรบรเงินกู้อันนี้คุณสิริกัญญาบอกว่ายิ่งต้องไปดูรายงานของคณะกรรมการชุดใหญ่ว่ามีมติยังไงถึงให้ออกเพราะตนไม่เชื่อว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นจะเสนอแนวทางนี้เพราะทุกครั้งก็คัดค้านมาโดยตลอด เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาดหวังว่าวันที่ประกาศนะคะต่อประชาชนว่าจะมีการออกพรบงเงินกู้เนี่ยได้ปรึกษาคณะกรรมการเกินสตีการเรียบร้อยแล้วและทุกฝ่ายในยเห็นร่วมกันว่าทําได้ซึ่งถากว่าไม่ผิดกฎหมายก็จะไม่มีช่องให้นักร้องเนี่ยไปร้องเรียนได้แต่ว่าการพูดลอยๆแบบนี้สุดท้ายมันต้องกลับคํากันอีกทําให้เสียความเชื่อมั่นน่ยนะคะต่อประชาชนและกับกรณีที่มีนักร้องเนี่ยนะคะเริ่มไปร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินและก็กับทางกรกะตเนี่ย ก็เป็นไปตามเกมของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นั้นอันนี้คุณสิริกัญญาก็บอกว่าตนได้แต่ดักคอเพราะว่าเราไม่อยากให้ไปถึงวันนั้นนักร้องไม่สมควรเข้ามามีส่วนร่วมกับการกําหนดนโยบายของรัฐบาลพอสบช่องให้ร้องแบบนี้หากสารรัฐธรรมนูญนะคะรับฟ้องจะทําให้ล่าช้าออกไปอีกมองว่าเป็นกับดักที่รัฐบาลคิดเอาไว้แล้วหรือไม่และคุณสิริกัญญายังตั้งข้อสงสัยอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าข้าราชการกระทรวงการคลังเนี่ยไม่มีใครทุ้งติ่งรัฐบาลเลยเหรอจะถือว่าทําผิดกฎหมายกันหมด หากนโยบายนี้ผ่านก็สู่การพิจารณาของรัฐสภาและใช้กลไกเสียงข้างมากให้ผ่านความเห็นชอบไปได้ก้าวไกลก็คงต้องยอมรับความจริงแต่ว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะทําให้มีปัญหาในเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีซึ่งนายกรัฐมนตรีก็พูดว่าจะชดใช้เงินกู้ให้หมดภายใน4ปีปีแรกเนี่ยมาแล้วแสนกว่าล้านดอกเบีย้ยอีกหมื่นล้านมาแน่นอนในการพิจารณางบประมาณปี68 ซึ่งนะคะคุณสิริกัญญาเนี่ยก็คิดว่าการใช้คืนหนี้ที่สูงมากมีทั้งดอกเบี้ยเดิมและดอกเบี้ยใหม่ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บได้20%ก็ต้องไปใช้หนี้ทําให้จัดงบประมาณปี68เนี่ยได้ยากลําบากรวมไปถึงรายได้ที่คิดว่าจะมาจากดิจิทัลวอ l l e t นั้นก็จะไม่ทันประชาชนเดือดร้อนแน่ๆค่ะ และนะนะคะทางตัวคุณสิริกัญญาเนี่ยยังยอมรับด้วยนะคะว่าโดนตนเนี่ยได้เทียบกรณีเนี้ยกับพรบงเงินกู้2ล้านล้านบาทในสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักเนี่ยนะคะที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยออกมาชี้ว่าผิดกฎหมายรัฐบาลปัจจุบันจึงไม่สามารถอ้างว่าไม่รู้เพราะว่าคําวินิจฉัยของศาลเนี่ยนะคะในปี57เนี่ยก็เป็นกรณีแบบเดียวกันเลยที่ผ่านมาก็ยังไม่มีการถกเถียงกันเลยนะคะว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนอะไรยังไง นายกเนี่ยก็เพียงยกตัวเลข GDP ย้อนหลัง10ปีขึ้นมาและระบุว่าเป็นปัญหาเรื้อรังเชิงโครงสร้างซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยมาตรการระยะสั้นผู้สื่อข่าวก็ถามว่าถ้าหากว่าไม่ผิดกฎหมายจะเห็นด้วยไหมคุณสีรกัญญาก็บอกว่าหากไม่ผิดกฎหมายการกู้เงินในระดับนี้มีปัญหาแน่แนเพราะนี่สาธารณนะแน่นอนว่ายังไม่ถึงกรอบที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยขยายเอาไว้ที่70%ของ GDP แต่ที่ไม่รอดแน่ก็คือภาระดอกเบี้ยต่อง,งบประมาณ แต่ว่าเป็นสิ่งที่สำนักสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะคะให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะสถาบันจัดอันดับเครดิตเรตติ้งที่จะจัดอันดับเนี่ยเป็นเรื่องที่นายกจะต้องชี้แจงงบประมาณปีแรกเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบีย้ยซึ่งเกิน10%ของงบประมาณแผ่นดินและถ้าสุดท้ายพรบเนี่ยผ่านสภาและบังคับใช้ได้จริงดิเจต a l วอลเล็ตเนี่ยเกิดขึ้นจริงก็ต้องขอร้องเลยว่าอย่าใช้ความรู้สึกในการบริหารประเทศต้องใช้ตัวเลขข้อมูลข้อเท็จจริงในการบริหารประเทศว่าสรุปแล้วปัญหามันคืออะไร ที่บอกว่าเกิดวิกฤตหนักสาหัสเนี่ยขอดูตัวเลขหน่อยว่ากําลังพูดถึงตัวเลขไหนจะได้คลายกังวลว่าใช้เครื่องมือที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาประเทศตอนคิดโครงการเนี่ยยังคิดมาไม่ถี่ถ้วนเนื่องจากตอนคิดยังบอกว่าใช้เงินจากงบประมาณซึ่งเห็นได้ว่าไม่มีทางเป็นไปได้และพอหลังพิงฟ้าและไม่มีทางออกจึงคิดเป็นอื่นไม่ได้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นนะคะนอกจากหาทางหลบยังไงก็ตามเคุณผู้ฟังคะ เมื่อวานนี้ทางสำนักข่าวอิสาราค่าเขาก็มีรายงานออกมาว่าทางผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะคะคุณประจักษ์บุญยังค่ะได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่305ทับสอเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาความเสี่ยงและผลกระทบจากการดำเนินนโยบายการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตลงวันที่15กันยายนนะคะโดยมีอำนาจหน้าที่ศึกษาข้อมูลข้อกฎหมายและวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบจากการดำเนินนโยบายการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ต พร้อมทั้งจัดทารายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบจากการดําเนินนโยบายการตําเงินหนึ่งบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตและเสนอต่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแล้วโดวยอาศัยอํานาจนะคะตามความในมาตรา53มาตรา54วงเล็บ9ประกอบมาตรา59วงเล็บ10แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินปีพศ2561ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจึงออกคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานศึกษาความเสี่ยง ลผลกระทบจากการดําเนินนโยบายการเนินเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ประกอบไปด้วยนะคะคุณน้อมจิตสังดานจากค่ะปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาการตรวจเงินแผ่นดินประธานคณะทํางานชุดนี้นะคะแล้วก็มีคุณชิราวุ์ยอดกุลเป็นคณะทํางานคุณคมกริชัยวงศ์เป็นคณะทํางานคุณกนทรแก้วไพฑูนคณะทํางานและคุณปิยชาติตานอาัมภัยและคุณวุฒิอนันต์ปิดมิ่งนิมิตค่ะ โดยในกรณีที่ข้อบกคร่องเนี่ยนะคะที่ตรวจพบว่ามีลักษณะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือว,ว่าหน่วยรับตรวจหรือว่ามีลักษณะเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ว่าโดยวินัยการเงินการคลังของรัฐเนี่ยอันนี้ก็ให้ผู้ว่าการค่ะแจ้งให้ผู้รับตรวจเนี่ยพิจารณาดําเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อรัฐหรือว่าหน่วยรับตรวจต่อไปหรือว่าดําเนินการทางวินัยและแต่กรณีนะคะและเมื่อผู้รับตรวจเนี่ยดำเนินการแล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการเนี่ยทราบ ในกรณีที่ผู้รับตรวจนั้นไม่ดําเนินการตามที่ได้รับแจ้งตามวักสามภายในเวลาอันสมควรผู้ว่าการก็จะแจ้งให้ดําเนินการนะคะภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ได้ค่ะซึ่งเนี่ยนะคะนอกเหนือไปจากความเคลื่อนไหวนะคะในการตั้งคณะทางานของทางสานักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้วเนี่ยมุฟังคะเมื่อวานประดานักร้องค่ะอย่างคุณศรีสุวรรณจันยาเมื่อวานก็ไปยื่นหนังสือนะคะตอผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้พิจารณาเสนอเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญ กรณีรัฐบาลตราพรบรเงินกู้5 0 0แสนล้านบาทเนี่ยแหะค่ะเพื่อนําไปใช้ในโครงการแจกเงินดิจิทัลวอ l l e t ว่ามันขัดด้วยแย้งกับรัฐธรรมนูญในมาตรา140ประกอบพรบรวินัยการเงินการคลังนะคะและมาตรา53หรือไม่แล้วก็ในวันพรุ่งนี้น่นะคะตคุณศรีสุวรรณเองจะไปยื่นเรื่องต่อก,ะกะอกตด้วยซึ่งอาจจะขัดกับมาตรา57ของพรบรพักการเมืองตามด้วยไปยื่นกับปปชค่ะในวันศุกร์ที่17พฤศจิกายน ส่วนที่กะกะตเมื่อวานคุณผู้ฟังคุณสมทิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาก็ไปยื่นหนังสือต่อกะกะตค่ะเพื่อทวงถามกรณีที่กะกะตเนี่ยอนุมัตินโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทซึ่งถือว่าเป็นการเสนอนโยบายไปแล้วแล้วทําไม่ได้เป็นการแจ้งเอกสารอันเป็นเท็จให้กับพนักงานหรือไม่อีกทั้งกรณีการแจ้งนโยบายแล้วไม่ตรงตามปกเนี่ย มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยพักการเมืองปี2560ในมาตรา57วงเล็บ1วงเล็บ2มาตรา72ที่ระบุเรื่องแหล่งที่มาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมาตรา92ที่ระบุเรื่องของการยุบพักการเมืองหรือไม่นี่แหละค่ะก็เป็นคําถามเนี่ยนะคะที่ทางโตของคุณสุนทิยาสวัสดีเนี่ยไปถามกับทางกะกะตและค่ะคุณผู้ฟังแล้ววันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวอีกความเคลื่อนไหวหนึ่ง ที่เป็นาพาดหัวกันอยู่สําหรับในหน้าหนังสพิมกรุงเทพธุรกิจเนี่ยนะคะมูฟังคะนั่นก็คือในช่วงเวลาที่หลายฝ่ายเนี่ยกำลังจับตาไปที่การใช้งบประมาณเพื่อดําเนินโครงการต่างๆของรัฐบาลน่นะคะล่าสุดค่ะปรากฏว่ามีคําเตือนออกมาจากศาลรัฐธรรมนูนแล้วค่ะเพราะเมื่อวานนี้มูฟังคะใน Facebook ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีการเผยแพร่อินโฟกราฟิกกรณีที่สสกับสวและก็กรรมธิการเนี่ยกระทำการเพื่อให้ตัวเองมีส่วนโดยตรงหรือว่าโดยอ้อมใน,ในการใช้งบประมาณรายจ่าย ซึ่งนเนื้ในในอหาในอินโฟกราฟิกเนี่ยระบุแล้วค่ะว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้ว่าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นการเสนอาการแประยะติหรือว่าการกระทําด้วยประการใดๆที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา,สภาหรือว่ากรรมธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือว่าทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ,จ่ายจะกระทําไม่ได้ค่ะกรณีมีข้อสงสัยว่ามีการฝา่าฝืนข้อห้ามหรือไม่สามารถส่งเรื่องนะคะไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ ซึ่งก็มีรายงานว่าข้อความนี้นะนะคะมู้ฟังคาก็จะเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา144ของรัฐธรรมนูญโดยในวักส่อเนระบูเอาไว้แล้วค่ะว่าในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาหรือว่าคณะกรรมการเสนอการแประยะติหรือว่าการกระทําด้วยประการใดๆก็ตามเนี่ยนะคะที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหรือว่ากรรมธิการเนี่ยมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือว่าทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายเนี่ยจะกระทําไม่ได้ค่ะ และนอกจากนี้ในวรรคสามน่ยนะคะยังระบุเอาไว้อีกว่าในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนดาษฎรหรือว่าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท,ที่มีอยู่ของแต่ละสภาเห็นว่ามีการกระทําที่มันฝ่าฝืนบ,บทบัญญัติตามวรรคสองเนี่ยให้เสนอความเห็นต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาและสารรัฐธรรมนูญน,นั้นต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นนั้น ซึ่งในกรณีที่สารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยนะคะว่ามีการกระทําที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสองให้การเสนอาการไประยะติหรือว่าการกระทำนี้เป็นอันสิ้นผลค่ะถ้าผู้กระทําการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสมาชิกวุฒิสภาให้ผู้กระทําการนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพนับตั้งแต่วันที่สารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยและให้เพิกถอนสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นแต่ว่าในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระทําการหรือว่าอนุมัติให้กระทําการ หรือรู้ว่ามีการกระทําแล้วแต่ไม่ได้สั่งยับยัง้งอันนี้ให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากตกําแหน่งทั้งคณะค่ะนับตั้งแต่วันที่สารรัฐมโนูญมีคําวินิจฉัยและก็ให้เพิกถอนสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งของรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งนั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตัวเองเนีน่ยไม่ได้อยู่ในที่ประชุมในขณะที่มีมติและให้ผู้กระทําการต้องรับผิดในการชดใช้เงินนั้นคืนพร้อมกับดอกเบีย้ย <c oughs> ก็เรียกว่าโทษหนักเลยทีเดียวนะคะผู้ฟังคะที่ ทางสารรัฐธรรมนูญนะคะออกมากางโทษให้ได้เห็นแลวคะ่ะสำหรับบรรดาสาสาส,สวรกรรมธิการทั้งหลายแหละถากว่าเข้าไปเอี่ยวกับการใช้งบประมาณโดยตรงหรือว่าอ้อมก็เสี่ยงว่าจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งและต้องชดใช้เงินคืนแหละคะ่ะนี่แหละนะคะก็เหมือนเป็นคําเตือนออกมาจากสารรัฐธรรมนูญนะคะคุณผู้ฟังคะและทีนี้พอพูดถึงเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยยังไม่จบปรากฏว่าวันนี้อย่างที่บอกผู้ฟังกันไปว่า ประเด็นเรื่องของท่านนายกเนี่ยนะคะที่มีการทิ้งระเบิดลูกใหญ่ไปถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนี่แหละเป็นคนเสนอให้กู้เงินเนี่ยมาแจกก็เหมือนกับการันตีว่าผู้ว่าเป็นชาติเนี่ยเห็นด้วยกับนโยบายการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตแะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะในคอลัมน์ค่ะในคอลัมน์อ่านเอาเรื่องที่เขียนโดยปะกกเนี่ยเขาก็จะลงเอาไว้หัวข้อเลยบอกว่าเศษฐาเรษฐพุทธ แต่พุทธนี่คือชื่อของท่านผู้ว่าแบงค์ชาตินะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณูฟังคะที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ผู้ว่าแบงค์ชาติเองก็มีการส่งสัญญาเนี่ยมายังรัฐบาลหลายครั้งว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องไม่จําเป็นต้องกระตุ้นด้วยยาแรงแต่ว่าควรจะรักษาสีิรภาพมากกว่าหลังจากการหารือนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตกับนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนกันยายนผู้ว่าแบงค์ชาติเ,เคยระบุชัดเจนเอาไว้เนี่ยนะคะว่า ได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องเสถียรภาพแต่ว่าต้องติดตามรูปแบบที่ออกมาเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนและนอกจากนี้ยังให้ข้อมูลกับนายกไปว่าการฟื้นตัวเศรษฐกิจภาพรวมตอนนี้ตัวเลขโดยรวมแม้จะขยายตัวแค่1.8%ในไตรมาส2แต่ว่าการเติบโตที่ผ่านมาการไปพกฟื้นตัวเติบโตได้ดี2ไตรมาสติดต่อกันสิ่งที่ขาดก็คือการลงทุนที่มีความจําเป็นต่อเศรษฐกิจไทยโดยภาพฟื้นตัวเศรษฐกิจและการกระตุ้นประเภทอื่นๆที่มันสําคัญกว่านโยบายออกมาคือต้องไม่ทําลาย และไม่กระทบกับเศียรภาพเยอะเกินไปและก่อนหน้านั้นน่นะคะทางผู้ว่าแบงค์ชาติเองก็เคยเตือนทางอ้อมว่าสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้ไม่มีความจําเป็นที่จะเข้าสู่โหมดออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องจากเศรษฐกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติปีนี้คาดว่า GDP จะขยายตัว3.6ซึ่งมองว่าระดับการเติบโตของ GDP ีเนี่ยกลับเข้าสู่ช่วงการระบาดของโควิดได้ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้โดยเครื่องยนต์สำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวก็คือการท่องเที่ยว ที่คาดวันนักท่องเที่ยวนั้นจะอยู่ที่28ล้านคนแม้กระทั่งในงานสัมมนาวรารสารการเงินธนาคารนะคะไทยแลนด์ Thailand Next Move 2024เนี่ยเมื่อต้นเดือนผู้ว่าแบงค์ชติเองก็ยังคงยืนยันว่าปัจจุบันในเศรษฐกิจของไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องนะคะการรักษาเสถียรภาพจึงเป็นหัวใจของการทํานโยบายเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินที่มันหมายถึงเงินเฟ้อที่ไม่สูงเกินไปเศรษฐกิจที่โตอย่างเหมาะสมไม่ร้อนแรงและไม่เกิดน,นะคะ ที่เรียกกันว่า financial imbalance ซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยมูฟังคะนั่นก็หมายหมายความว่าความเห็นนนะคะของผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยมันชัดเจนเนะคะว่ามีความเห็นกันออกมาในแนวทางยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปสุดท้ายแล้วก็คือการที่ท่านนายกเนี่ยออกมาบอกเอาไว้ว่าผู้ว่าแบงค์ชาติไฟเกียวไว้รัฐบาลกู้มาแจกเนี่ยดูคล้ายกับเป็นจุดเริ่มต้นในการเอาแบงค์ชาตินะคะมา เป็นพวกว่าก็เห็นด้วยก,กันกับรัฐบาลภายใต้แรงกดดันอย่างหนักจากหลายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอ l l e t เพราะฉะนั้นรอติดตามดูท่าทีของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะว่าจะมีท่าทีกันออกมาอย่างไรต่อประเด็นที่นายมงตรีนั้นได้ให้สัมภาษณ์กันเอาไว้ค่ะ